สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนานะครับไม่ได้คุยเรื่องของการต่างประเทศมา2วันเนื่องจากเดินทางนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาคุยเรื่องของการต่างประเทศมากขึ้นสถานการณ์ต่างประเทศตอนนี้ก็อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไว้นะครับหลังจากที่ทองตกลงแน่นอนแล้วมันก็ต้องพุ่งขึ้นแล้วก็พอพุ่งขึ้นนะสถานการณ์ความรุนแรงก็จะน้อยลงตามลำดับของมันนะครับมาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างพอ IMF เตือนสงครามการค้าจะฉุดการเติบโตทั่วโลกนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่ากองอำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับบอกว่าสงครามทางการค้าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการก่อด้วยการขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมซึ่งเป็นการฉุดรั้งการเจริญเติบโตทั่วโลกนะครับซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์ในขณะที่ดาราหนังโป๊ฟ้องทรัมป์ไม่ได้เซ็นข้อตกลงเปิดปากความสัมพันธ์ฉาวอเมริกาก็มีแบบนี้เหมือนกันนะสำนักข่าว AP รายงานว่าดาราหนังโป๊คนหนึ่งฟ้องร้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อประกาศว่าข้อตกลงปิดปากนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขาเป็นโมฆะเนื่องจากเขาไม่ยอมเซ็นข้อตกลงเอกสารระบุนะฮะโอ้ยนะฮะเรื่องของประธานาธิบดีเนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะผู้นำเรื่องเช้าเรื่องยุโรปีนะฮะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยต่างประเทศก็เอามาเล่นเหมือนกันในแครีโคนนะครับที่ปรึกษาของเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์ประกาศดาวออกประท้วงแผนขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าในแกรี่โคนที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวตัดสินใจยื่นใบลาออกแล้วซึ่งถูกมองว่าเป็นการประท้วงที่ประธานโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกายืนกรานจะขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมและรถยนต์ทั่วยุโรปนะซึ่งก็บอกว่าจะสร้างความเดือดร้อนครั้งใหญ่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะน่าติดตามนะฮะว่าเกมของทรัมป์ทำไมทรัมป์ตัดสินใจอย่างนี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าในขณะที่ดูเต้ๆนะครับผู้นำของฟิลิปปินส์นะครับบอกว่าอีกล้านปีนะศาลอาญาระหว่างประเทศก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีเขานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดริโกตูเต้ๆนะครับของฟิลิปปินส์ไม่มีทางบอกว่าไม่มีทางที่จะดำเนินคดีถูกดำเนินคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC นะครับเนื่องจากอีกล้านปี ICC ก็ไม่มีอำนาจศาลที่จะมาดำเนินคดีกับเขาได้ถูกไหมก็ถูกอ่ะก็ถูกอ่ะไม่สามารถดำเนินคดีกับเขาได้เว้นแต่เขาแพ้เลือกตั้งนะครับพอเขาแพ้เลือกตั้งฝ่ายตรงข้ามก็จะให้ ICC เนี่ยเข้ามาทำการเล่นงานได้แบบนะฮะอาณาเขตก็บอกเป็นการดำเนินการเรื่องสิทธินอกอาณาเขตฝรั่งจะใช้หลักเนี้ยนะตั้งศาลโลกวางข้อตกลงขึ้นมาเพื่อดำเนินการฝ่ายที่เห็นต่างนะครับก็จะใช้กลยุทธ์เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะเล่นงานและกดดันว่าอ้างเป็นศาลโลกเป็นศาลที่ทั้งโลกต้องฟังนะซึ่งก็ได้จริงก็ไม่ใช่หรอกนะบางประเทศเท่านั้นที่ยอมรับข้อตกลงในขณะที่จาเรดคุชเนอร์ลูกเขยและที่ปรึกษาของทรัมป์ไปที่เม็กซิโกนะครับหลังความสัมพันธ์ตึงเครียดค่อนข้างจะหนักนะครับก็เป็นคนหล่อเลยทีเดียวนะครับในขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานถึงที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเจเรดคุชเนอร์นะครับจะเดินทางไปเยือนเม็กซิโกและพบกับประธานาธิบดีเอริก้าเบนยาเนียโตนะครับกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโกระบุหลังจากที่ความตึงเครียดระหว่างการค้าและแผนการสร้างกำแพงแผ่นดินที่พุ่งสูงขึ้นนะก็เป็นความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในขณะที่ลูกสาวของเออร์นี่เซนเดอร์นะครับพ่ายการเลือกตั้งพ่อเมืองเบอร์ริงนะครับเบอร์ริงตันนะเก้าอี้เดิมของพ่อเธอนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองของเบอร์รี่เซนเดอร์นะครับต้องกลับมาวางแผนใหม่อีกครั้งนะครับขณะที่ลูกสาวของเขานะครับรีไวอาจกำลังเลือกตั้งสภาคองเกรสแต่ลูกสาวของเขานะครับคาริน่าพ่ายแพ้ในความพยายามชิงตำแหน่งเดิมของผู้เป็นพ่อนะในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองเบอร์ลิงตันนะก็เป็นการมองอีกมุมหนึ่งนะครับในขณะที่เจฟเซซอฟนะครับผู้ก่อตั้งอเมซอนนะครับซีลคนที่รวยที่สุดนะครับในโลกเศรษฐีไทยทรัพย์สินเพิ่มทักษิณรวยขึ้น100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่า F. Chesoff ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซระดับโลกนะครับ Amazon คว้า
บัลลังก์มหาเศรษฐีร่ำรวยที่สุดในโลกแซงหน้าบิลเกตผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft นะครับในการจัดการประจำปี2018ของนิสสันฟลอฟนะครับที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาขณะที่บรรดาผู้มั่งคั่งของไทยก็ต่างมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ1ซึ่งเป็นเจ้าพ่อเบียร์ช้างของเสียเจริญสิริวัฒนาภักดีส่วนทักษิณชินวัตรร่วงลงอยู่ในอันดับที่16แต่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น100ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวโอ้โหนะมหาเศรษฐีเลยไม่ใช่ธรรมดานะในขณะที่สหรัฐเพิ่มการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือนะครับฐานบงการฆ่าพี่ชายคิมจองอึนด้วยสาร VX นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าสหรัฐประกาศคว่ำบาตรเพิ่มเติมเกาหลีเหนือหลังจากออกมาสรุปอย่างเป็นทางการรัฐบาลเกาหลีเหนือบงการสังหารพี่ชายของนายคิมจองอึนนะครับด้วยสาร VX ซึ่งเป็นสารเคมีต้องห้ามที่มีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยตกลงจะมีการจับมือกันในราวเดือนเมษายนนะครับแล้วก็เกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือประกาศว่าถ้าสหรัฐทำการซ้อมรบในทะเลจีนใต้เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะทำการตอบโต้ทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีการการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ที่โซลนะครับซึ่งผลปรากฏว่าเป็นไปด้วยดีประเทศ2เกาหลีมีแนวโน้มที่จะคุยกันซึ่งเดือนเมษายนเนี่ยนะเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ผู้นำทั้ง2ประเทศก็จะมีการนัดพบปะหารือกันพูดคุยกันแล้วก็จะมีการเจรจากันอย่างเป็นทางการส่งผลทำให้ฝั่งสหรัฐอเมริกาแสดงปฏิกิริยาเชิงการตอบต้านนะครับด้วยการบอยคอตเกาหลีเหนือซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะมิฉะนั้นเนี่ยการจะไปรุกเกาหลีเหนือเนี่ยหรือว่าการจะเข้าไปรุกรานในหมู่เกาะสเปนลี่ของสหรัฐจะเป็นเรื่องที่ลำบากเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เลขา UN เปิดทางให้ขบวนบรรเทาทุกข์นะครับเข้าไปส่งความช่วยเหลือเพิ่มในซีเรียนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเลขาธิการสหประชาชาตินะครับอันโตนิโอดูเกเรสนะครับเปิดทางเรียกร้องให้เปิดทางรถบรรเทาทุกข์เข้าไปในซีเรีย1วันหลังจากที่การโจมตีทางอากาศทำให้การขนส่งอาหารและยาในทูกาตะวันออกหยุดชะงักลงนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากกลุ่มชาวเคิร์ดนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกากำลังพ่ายแพ้อย่างหนักและก็โดนตุรกีแล้วก็โดนซีเรียเนี่ยนะครับกำลังกวาดต้อนแล้วก็ล้อมพอเสียเปรียบก็เรียกร้องให้มีการส่งหน่วยบรรเทาทุกข์เข้าไปก็คือของ UN เข้าไปทำการช่วยเหลือนั่นเองนะครับในขณะที่ลาวกองทัพลาวโยกย้ายในพลครั้งใหญ่นะครับหัวหน้ากรมใหญ่เทคนิคคนใหม่ก็เป็นการกระชับอำนาจในประเทศลาวนะครับในขณะที่สหประชาชาติเผยยังไม่ยุติการกวาดล้างชาติพันธุ์ของพม่าในรัชไข่รัฐบาลของพม่าเนี่ยยังคงมีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องนะฮะรอยเตอร์บอกว่าการกวาดล้างของชาวมุสลิมโรฮิงญาในพม่ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับหัวหน้าอาวุโสด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติบอกว่าเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วหลังจากถูกโจมตีผู้ก่อความไม่สงบนะครับก่อให้เกิดการตอบโต้ทางการทหารจนทำให้ชาวโรฮิงญากว่า 700,000 คนต้องอพยพไปยังบังคลาเทศเริ่มต้นก็มาจากเรื่องของแหล่งน้ำมันต้องการจะไปแย่งสหรัฐต้องการที่จะสัมปทานน้ำมันในบริเวณที่รัฐยะไข่พอพม่าไม่ให้ก็สนับสนุนยะไข่ตั้งกองกำลังขึ้นมาก็เรียกว่ากองกำลังปลดแอกรัฐยะไข่ขึ้นมาก็เลยมีการปะทะกับทหารพม่าปะทะเสร็จเรียบร้อยช่วยก็ช่วยไม่สุดก็สุดท้ายก็แพ้ก็หนีก็ไปบังคลาเทศกลับไปบ้านเดิมนะครับในขณะที่ชาวพม่าหลายร้อยชีวิตเดินขบวนทั่วย่างกุ้งนะฮะรัฐสภาแก้กฎหมายการชุมนุมประท้วงเพื่อมีการกำหนดไว้ในขณะที่นักวิเคราะห์ชี้เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาเยือนเวียดนามไม่กระทบความสัมพันธ์ของจีนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านะครับการเยือนเวียดนามครั้งแรกของเรือรบบรรทุกเครื่องบินนะครับตั้งแต่สิ้นสุดการสงครามเวียดนามเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังของความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ที่เติบโตระหว่างอดีตศัตรูแล้วก็สงครามนะครับมาดูเรื่องของเศรษฐกิจปิดท้ายนะครับน้ำมันขึ้นน้อยนะครับในขณะที่ทองคำพุ่งหลังดอลลาร์อ่อนค่านะครับหุ้นสหรัฐปิดบวกสำนักข่าวรอยเตอร์กับ Market Watch ได้รายงานว่าราคาน้ำมันปิดบวกเล็กน้อยและทองคำพุ่งแรงจากดอลลาร์ค่าลงอ่อนค่าลงนะครับส่วน Wall Street นะครับขยับขึ้นท่ามกลางการซื้อขายผันผวนจับตา
ทรัมป์อาจจะล้มเลิกข้อเสนอขึ้นภาษีนำเข้านะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่าที่ปรึกษาก็ลาออกทรัมป์ก็ต้องตัดสินใจภาษีนำเข้าเหล็กนะครับซึ่งก็จะส่งผลทำให้ราคาในสหรัฐก็แพงขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับหลายวันไม่ได้คุยกันหลักสำคัญสำคัญเรื่องราวของการต่างประเทศเราเห็นว่าเศรษฐกิจของโลกดีขึ้นรัฐบาลไทยก็บอกเศรษฐกิจไทยดีขึ้นซึ่งผมว่ามันไม่ดีขึ้นหรอกมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นของผู้นำนะครับถ้าความเชื่อมั่นผู้นำดีประชาชนเชื่อมั่นเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นแต่ตอนนี้รัฐบาลเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตศรัทธาหรือขาลงอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับว่าตั้งแต่วันที่31มกราคมพุทธศักราช2561เป็นต้นไปเนี่ยสถานการณ์มันจะแย่ลงตามลำดับนะครับจากนี้ไปเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจก็น่าปัญหาแต่ว่าการส่งออกดีขึ้นแต่จะไปดีขึ้นได้ไงเพราะค่าเงินบาทมันค่อนข้างจะแข็งนะฮะเขาบอกว่าดีผมก็ไม่รู้มันดีตรงไหนนะแต่ค่าเงินบาทมันค่อนข้างแข็งพอแข็งเสร็จโอกาสที่จะมีการส่งออกแล้วดีขึ้นเนี่ยเป็นโอกาสยากแต่เศรษฐกิจโลกดีนะครับท่านผู้ชมภายในสังเกตดูภายในประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจดีไหมท่านผู้ชมตอบได้ดีเลยนะว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีถ้าเศรษฐกิจดีจะเป็นยังไงเศรษฐกิจไม่ดีจะเป็นยังไงท่านสามารถที่จะบอกได้เลยเพราะว่าท่านสัมผัสโดยตรงว่าตอนนี้มันก็3ปี4ปีมาแล้วอย่างที่ผมเรียนไว้มันกำลังเข้าสู่สภาวะขาลงแล้วก็เป็นช่วงระหว่างฤดูการแตกหักด้วยนะครับแน่นอนฮะราคาน้ำมันต่ำลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็จากนี้ไปพอประกาศขึ้นนะราคาน้ำมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเช่นกันแต่โดยรวมเนี่ยพอน้ำมันลงสินค้าไม่ลงพอน้ำมันขึ้นสินค้ามันขึ้นตามนี่คือปัญหาของพวกเรานะครับเอาละขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาสวัสดีครับแผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในนามีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษปางไม้นี่มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน
หลังจากที่ชมคลิปเรียบร้อยนะครับท่านที่ติดตามทาง YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดติดตามท้ายคลิปนะครับส่วนท่านที่รับชมทาง Facebook นะครับก็กดตรงบริเวณถ่ายทอดสดกดติดตามนะแล้วก็กดไลค์นะครับที่บริเวณเพจนะท่านก็จะรับการติดตามอย่างรวดเร็วก็มีสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านทันทีถ้ามีการถ่ายทอดสดครับ